บอกก่อนเลยว่าเราใช้สายตาตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนเลยแต่งหน้าแสงแดดที่แรงมากอ่ะดู Netflix จนถึงเข้านอนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจปีโป้สหวัฒน์นะครับโป้จะพูดในเรื่องของสกินแคร์เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าแน่นอนหลังจากที่โป้เกริ่นมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของทุกวันนะฮะเราต้องใช้สายตาค่อนข้างมากตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สายตาของเราค่อนข้างหนักหนาแล้วคุณดูแลผิวรอบดวงตาของคุณแล้วหรือยังมันก็เป็นปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะที่ทำให้ผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยเกิดการเสียหายทรุดโทรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยเล็กๆนะฮะซึ่งมันก่อให้เกิดเป็นริ้วรอยใหญ่ได้ในไม่ช้าพอเป็นริ้วรอยใหญ่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากในการแก้ไขนะฮะหรือแม้กระทั่งใต้ตาคล้ำหรือถุงใต้ตาโป้ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าแต่งหน้าไงวันนี้เลยอยากจะแนะนำไอเทมใหม่เป็นนวัตกรรมจากสวิตเซอร์แลนด์ Total Eye Serum นะฮะจากแบรนด์ The Formula จริงๆแบรนด์ The Formula มีหลาย product ไม่ว่าจะเป็นตัว One Drop ช่วยเรื่องของ Age แล้วก็มีอีกหลายๆตัวของเขาที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันที่โป้สนใจที่สุดเป็นตัว Total Eye Serum ตัวนี้ที่เห็นคนรีวิวตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากก็เลยเฮ้ยมันดีจริงหรอและที่สำคัญคำเคลมของเขาบอกว่ามันยกกระชับขึ้นทันทีหลังทาอันเนี้ยเลยอยากรู้มากว่ามันจริงหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจไปซื้อมาซื้อที่สีลมคอมเพล็กซ์นะฮะชั้นจีโป้อยากจะแนะนำก่อนว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างให้ดูข้างในกันว่าข้างในมันเป็นยังไงแกเอามาแล้วดูดิแพ็กเกจจิ้งคือเก๋มากเป็นแบบเข็มฉีดยามีระบบสูดอากาศที่ตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าระบบล็อกค่อนข้างแน่นหนาอันนี้คือชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2ออกมาคอยล็อกระบบสูญญากาศไม่ให้โมเลกุลที่อยู่ในเซรั่มเนี่ยมันเสียหายนะฮะทำให้เซรั่มเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเก๋มากยังมีในส่วนของด้านที่มันสามารถล็อกได้เห็นไหมมันจะมีความล็อกแบบว่ากันไม่ให้แบบเผลอไปกดโดนเซรั่มเพราะว่าโอเคนะมันน่ารักดีอะแบบมาให้หมอฉีดยาหน่อยสิพกพาง่ายสะดวกตัวเซรั่มของเขาก็จะเป็นในลักษณะแบบเป็นเนื้อครีมแต่พอเราหยดมาปุ๊บแล้วค่อยๆเกลี่ยเนี่ยมันซึมซาบเข้าสู่ผิวค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากแบบเขาอาจจะเป็นเนื้อเซรั่มเนื้อมันแบบมีโมเลกุลเล็กแล้วก็สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยไม่รำคาญผิวสบายผิวค่อนข้างกระชับขึ้นจริงๆมาดูในส่วนผสมของเขากันนะฮะเจ้าตัว Total Eye Serum ของแบรนด์ The Formula ตัวนี้นะฮะเขามีการทดลอง develop นะฮะจาก Lab From Swiss นะฮะซึ่งมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีสารกันเสียซึ่งมั่นใจได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะคำเคลมของเขาอย่างที่1สามารถยกกระชับได้ทันทีหลังใช้ด้วยนวัตกรรม Lift Now ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพนะฮะจากสาหร่ายสกัดช่วยให้ผิวเราเนี่ยยกกระชับขึ้นทันที่สุดแล้วว่าลดริ้วรอยเล็กได้ถึง 74% ใน1ชั่วโมงตอนที่เราหยดเข้าไปที่ผิวบริเวณรอบดวงตาใช่ไหมมันจะเป็นแบบรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนแบบทำปฏิกิริยากับผิวรอบดวงตามันจะแบบอุ่นๆมันมีความเฟิร์มมิ่งของผิวรอบดวงตาแล้วมันพอมันกระชับใช่ไหมมันก็จะทำให้เราไม่ดูเอจจนเกินไปมันทำให้ดูแบบผิวรอบดวงตาของเรากระชับในส่วนที่2นะฮะมีส่วนผสมก็คือเปปไทด์จากประเทศสเปนนะฮะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของน้ำแก้อาการบวมรอบดวงตานะฮะก็คือลดถุงใต้ตาบวมนั่นเองแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดตาคล้ำด้วยใครที่แบบนอนดึกเป็นหมีแพนด้าเงี้ยก็สามารถลดได้ภายใน14วันการันตีด้วยรางวัล Award Best New Technologyนะฮะอันนี้ก็คือมั่นใจได้เลยว่าใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนและเมื่อเราเนี่ยการหยดเซรั่มเข้าไปที่ผิวรอบดวงตาใช่ไหมแล้วค่อยๆนวดวนๆเนี่ยมันยังมี DPHP ออกฤทธิ์ในการต่อต้านริ้วรอยช่วยปรับโครงสร้างของผิวหนังรอบดวงตาคงความชุ่มชื้นให้ยาวนานทำให้ผิวรอบดวงตาเนี่ยฟื้นบำรุงแล้วก็เหมือนกลับมาแบบเต่งตึงอีกครั้งประสานเปปไทด์ที่ลดการยืดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณผิวรอบดวงตาซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยนะของการที่ทำให้เกิดริ้วรอยรอบดวงตาพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดริ้วรอยล่องลึกได้ถึง 60% ใน30วันสรุปเลยนะก็คือตัวนี้1ชั่วโมงสามารถกระชับได้ทันทีจริงๆไม่ต้องถึง1ชั่วโมงหรอกกระชับขึ้นได้จริงๆด้วยนวัตกรรม Lift Now นะฮะแล้วก็2มีเปปไทด์จากสเ
ปนที่การันตีด้วยรางวัล Award at Best New Technology นะฮะซึ่งสามารถลดอาการบวมของถุงใต้ตาและก็ตาคล้ำได้ภายใน14วันและก็3มี DPHP นะฮะที่ออกฤทธิ์ในการต่อต้านริ้วรอยลึกได้ถึง 60% ใน30วันหลักๆคือ1เดือนเนี่ยสามารถเห็นผลแน่นอนในหลอดเดียวจบทุกปัญหาผิวรอบดวงตาจริงๆเมื่อผิวรอบดวงตาของเราดีแล้วเนี่ยผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยถ้ามันดูมีริ้วรอยอ่ะต่อให้เราปิดทุกส่วนเหลือแค่ตาเหมือนเวลาใส่แมสถ้าตามันดูเหี่ยวอ่ะมันก็ดูแก่ก่อนวัยถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาทำให้ตาของเราเนี่ยเต่งตึงกันดีกว่าโดยที่ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมมีอีกอย่างนึงที่คนสงสัยกันมากระหว่างอายเซรั่มกับอายครีมตัวไหนมันตอบโจทย์ได้ดีกว่ากันสำหรับโป้รู้สึกว่าอายเซรั่มเนี่ยคือเนื้อเซรั่มอ่ะมันมีโมเลกุลที่เล็กกว่าครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนมากกว่าอายครีมเพราะว่าอายครีมเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความแบบเป็นครีมแล้วก็โมเลกุลค่อนข้างใหญ่ต้องใช้เวลากว่าที่ครีมตัวนั้นจะซึมซาบเข้าสู่ผิวเพราะฉะนั้นโป้แนะนำถ้าผิวรอบดวงตาเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเราใช้สิ่งที่อ่อนโยนเข้าไปกระตุ้นให้เขากลับมาแข็งแรงอีกครั้งดีกว่าด้วยการใช้เซรั่มจะดีกว่าอายครีมนะฮะเห็นผลที่ชัดเจนมากกว่าสำหรับใครนะฮะที่มีปัญหาผิวเรื่องดวงตาโป้แนะนำแบรนด์ The Formula นะฮะแล้วก็ตัว Total Eye Serum ตัวนี้นะฮะตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวรอบดวงตาจริงๆสามารถไปซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างหรือจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรีนะฮะก็แอด LINE แอดไปได้เลยเดี๋ยวโปจะทิ้งคอนแทคไว้ด้านล่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าอยากให้ทุกคนกลับมาสนใจเรื่องของผิวรอบดวงตาอย่างจริงๆจังๆคืออายุ20ก็สามารถเริ่มดูแลได้แล้วถ้าริ้วรอยมันมาแล้วอะเราจะมาแก้ที่ปลายเหตุอะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราดูแลและบำรุงตั้งแต่ต้นเหตุก่อนดีกว่านะฮะวันนี้ไปแล้วติดตามโป้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะฮะสำหรับวันนี้ใครที่ดูก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์หรือก็กด Subscribe ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเราวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย